เซ็นทาวน์นะครับย่างกุ้งครับตลาดกลางคืนนะฮะคล้ายๆตลาดอาหารก็ว่าได้นะครับแล้วแบบนี้นะฮะย่านเซ็นทาวน์ครับก็มาดูอาหารทะเลสดๆนะฮะแล้วก็จะมีพวกร้านข้าวต้มอะไรอย่างงี้ฮะน่ากินมากครับเป็นที่เป็นประเภทปูนะฮะปูผัดผงกะหรี่นะโอ้โหนี่มีเฉพาะกล้ามนะฮะนี่นะครับหน้าร้านนะครับกุ้งมีทั้ง lobster มีทั้งกุ้งแม่น้ำนะฮะวันกิโลแบล้วแหละไม่ no วันกิโล2,0002,000บาท2,000บาท1กิโล2,000บาทโอ้พูดไทยได้ด้วยนะครับร้านนี้พูดไทยได้อันนี้4,000วันกิโลวันกิโล4,0004,000แพงอุปกรณ์โลนึง4,000นะฮะโอ้โหแพงนิดหน่อยนะครับอันนั้นหอยอะไรอ่ะนู่นหอยฮะวันกิโลพันกิโล1,500,1,500บาทห้าพันห้าพันจัดห้าพันจัดครึ่งกิโลห้าพันจัดอันนี้4,000จานสี่พันจานอ๋อผมนึกว่าเป็นเงินไทยนะครับไม่ใช่4,000ครับโทษทีครับ4,000จานนะครับ1กิโล4,000จานวันกิโล4,000จานวันกิโลได้3,000นะ3,000สองพัน3,000จานวันกิโลก็ไม่แพงนะเดี๋ยวสักครู่ผมจะมาชิมนะฮะนี่ครับกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่นะฮะเป็นร้านเดียวกับร้านปูนะนี่ครับน่ากินมากครับกับบุ้งดูแขวนไว้ข้างบนนะครับที่นี่เมืองย่างกุ้งนะฮะก็อยู่แบกกระดินนะครับติดถนนเลยนะครับเขาจะกินไปด้วยแล้วก็รถก็วิ่งไปด้วยนะครับแบบนี้นะครับดูครับโอ้สองฝั่งทางนี้จะเป็นถนนนะฮะแล้วก็เขาทำเป็นร้านอาหารนะอัตโต้มาตั้งนะครับอยู่บนถนนนี่เลยนะนี่ครับแบบนี้นะครับรถก็ติดไปด้วยนะครับนี่ครับย่านชันท้าวแบบนี้ฮะมีกั้งฮะอ้าวลูกหัวกิโลสิมมูจ้าสิมมูจ้าพันสองสองหมื่นจ้าดูกั้งนะครับนี่ครับยังไม่ถึงบาร์บีจูฝั่งผมสนใจเย็นนั่นมากครับหอยนะฮะนี่ครับหอยนะฮะขอบคุณครับที่ติดตามชมครับสนิทโจทเวชชานาครับกับร้านซีฟู้ดนะฮะชื่อร้านอะไรเนมรัสลองเนมเลสลองมีเนมลักกี้แฟมิลี่นะครับอยู่ที่จังกุ้งนะครับประเทศพม่านะครับอาหารทะเลสดๆมากเลยนะครับนี่ครับโอ้มาทานกันได้นะครับนี่ครับสิ่งที่ผมชอบคือปูนะปูอยู่ในจานนี้นะครับราคาไม่แพงครับถนนซอย19นะครับสตรีทนะฮะซอย19สตรีทนะครับชานาทาวน์นะครับชานาทาวน์นะครับขอบคุณนะครับอย่าลืมกดติดตามครับเพื่อนๆสวัสดีครับ